เมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อที่9ได้รับรายงานจากท่านนายอำเภอปากโป้แล้วก็อบจ.แล้วก็บ้านพักเด็กว่ามีเด็กถูกไอ้ท้องอายุ8เดือนครับ8เดือนอายุที่ท้องนะเด็กอายุ12ปีพอดีครับแต่ท้องกับใครยังไม่รู้ก็เลยให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้ววันนี้เนี่ยได้นำเด็กนะครับมาอยู่ที่บ้านพักเด็กตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็อยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็กในทางคลองครับซึ่งตอนนี้เด็กยังไม่ได้ให้การอะไรที่จะทราบที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเพราะว่าร้องไห้ตลอดครับแต่ก็เริ่มมีอาการดีขึ้นครับคิดว่าสักระยะหนึ่งเนี่ยเด็กคงให้คำตอบที่ชัดเจนครับอันนี้คาดว่าอย่างนั้นคือแล้วก็ในส่วนเรื่องคดีเนี่ยที่ตามหาตัวคนที่กระทำการหรือทำให้เด็กท้องเนี่ยก็ได้ให้แม่เด็กมาดาเด็กไปแจ้งความที่โรงพักกับโก้แล้วคดีเนี่ยเดี๋ยวจะเร่งทางตำรวจให้เร่งตามสืบสวนโดยเร็วนะครับก็ได้ท่านเด็กก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะครับเราได้คำตอบที่เร็วขึ้นเนี่ยเรื่องคดีเนี่ยเด็กอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กปลอดภัยแน่นอนอันนี้มีระยะเวลาดูที่บ้านพักเด็กเนี่ย3เดือนแล้วก็ถ้าเราส่งไปอยู่ที่ศูนย์ไอ้สถานของข้อเด็กเลยเนี่ยเด็กมันเยอะก็จะไม่เหมาะสมก็ให้อยู่ตรงนี้ดีกว่าต่อไปครับแล้วก็ถ้าถึงเวลาจะขยายเนี่ยทำเรื่องของขยายเวลาไป